สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ผมพามาชมบรรยากาศนะครับของการช้างคลอดลูกครับคลอดมาได้ประมาณ30นาทีที่ผ่านมาครับเป็นน้องเป็นตัวเมียครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อครับแต่รู้แต่ว่าชื่อน้องใบเตยนะครับแม่ชื่อใบเตยลูกของน้องใบเตยนะครับลูกของน้องใบเตยเนี่ยครับเป็นภาพบรรยากาศครับลูกช้างที่ลืมตาดูโลกอันสดใสของอีกหนึ่งเชือกครับอีกหนึ่งเชือกของประเทศเรานะครับลักษณะดีมากครับช้างเชือกนี้หูใหญ่ครับหูใหญ่แล้วก็ลักษณะได้ดีมากครับตาแดงครับเนี่ยครับกำลังออกได้สดๆร้อนๆนะครับ30นาทีที่ผ่านมาออกในเวลา4 ทุ่มประมาณ30นะครับประมาณ3สี่ทุ่มประมาณ30นาทีครับนี่ครับน้องก็กำลังจะเนี่ยครับโอ้เนี่ยครับเป็นความน่ารักของช้างเล็กนะครับที่ทอดออกมาสู่อ้อมกอดของแม่นะครับตอนนี้ก็กำลังประคับประคองน้องอยู่ครับตาโตครับตาโตสวยใสผู้ใหญ่คนละเพลงพี่แต่เอ็งเอาผ้าไปวางให้ใหญ่ชายไก่เขาว่ากล่องบ่ฉี่เครื่องหน่อยนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับในการช้างคลอดลูกนะครับเราก็พามาชมวันนี้เรามีเคสเร่งด่วนครับเคสเร่งด่วนหลังจากเมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนครับตีหนึ่งตีสองนะครับพาควานช้างท่านหนึ่งคุณพี่วันมาด้วยมาช่วยทำคลอดครับทำคลอดช้างพังใบเตยนะครับคลอดเมื่อคืนประมาณ4 ทุ่มนะครับผมก็ได้มาช่วยเหลือในการให้ดูดนมนะครับมาดูแลในการทำคลอดนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เกิดปัญหาอีกครับฝนตกน้องก็ไม่มีร่มนะครับก็เลยจะเอาเต็นท์นะครับที่บ้านครับพอมีเต็นท์จะมากางให้น้องครับเพราะว่าสงสารว่าน้องยังเล็กครับเพิ่งเกิดเมื่อคืนนะครับ4 ทุ่ม 30ประมาณ4 ทุ่ม 30ความน้องคลอดเมื่อคืนแล้วก็มาอยู่ถึงตีหนึ่งเพื่อช่วยดูแลปานช้างด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นปางใกล้เคียงครับไม่ใช่ที่อื่นไกลครับแล้วก็ออกจากที่ผมอยู่ประมาณ10กว่ากิโลครับ10กว่ากิโลแล้วกำลังเดินทางมาใกล้ถึงนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับตกพึ่งหยุดนะครับแล้วก็น้องก็ไม่มีที่อยู่ครับไม่มีที่อยู่ผมก็เลยจะมากางเต็นท์ให้น้องก่อนครับเพราะว่าดูท่ากำลังจะมืดมาอีกแล้วครับนี่เป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งของเราครับที่ช่องของเราปฏิบัติช่วยเหลือมาเป็นเวลานานแล้วครับแต่ไม่เคยถ่ายลงคลิปสักทีแต่คลิปนี้เป็นคลิปสำคัญครับเพราะว่าน้องคลอดลูกอยากให้ FC หลายๆท่านได้รับชมด้วยกันครับเมื่อคืนมาถึงตีหนึ่งนะครับเมื่อคืนผมมาถึงอยู่นี่ตีหนึ่งเลยครับก็ตื่นเช้ามาก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของเราอีกนี่กำลังเดินทางมาถึงครับใส่รถมาเรียบร้อยครับมาช่วยเหลือน้องตอนน้องไม่มีเต็นท์ครับเอาแสลมกลางไว้ก็ไม่ป้องกันอะไรได้ครับเนี่ยครับฝนตกเมื่อคืนผมมาทำคลอดอยู่ที่นี่แหละครับโอ้ยเออจะเอาเต็นท์มาให้เดี๋ยวจะกางให้ไอ้เจ้านี่บอกกับไปอยู่กับไปสื่อมากว่าพ่อเลยรู้ว่าฝนมากเนี่ยครับฝนตกเนี่ยครับน้องกำลังได้ยังไม่ถึงวันนะครับตอนนี้น้องก็เปียกแฉะมากครับตอนนี้ผมกำลังจะเอาเต็นท์มากางให้ครับเพราะว่าเพื่อป้องกันก่อนนะครับเพื่อป้องกันน้องก่อนนะครับว่าฝนตกหลังจากให้กินนมเมื่อวานที่เฮาให้กินแล้วเป็นยังไงเนี่ยมันกินต่อยบ่กินครับกินได้มั้ยบ่เออโอเคเออทำไมเป็นไรครับอันนี้กันเลยครับเนี่ยครับบางทีเขาไปไหนไปไหนบ่เนี่ยครับน้องที่ผมทำคลอดเมื่อคืนนะครับเนี่ยผมมาให้กินนมหมดเมื่อคืนนะครับนี่ครับเป็นภาพที่เรากำลังมาช่วยเหลือนะครับนี่ก็กำลังเราทีมงานของเรามาครับกำลังจะมากางเต็นท์ให้น้องก่อนครับเนี่ยครับเพราะว่ามีแค่แสลมป้องกันฝนไม่ได้ครับเราก็กำลังจะมากางเต็นท์ให้ครับก็เป็นการช่วยเหลือน้องเบื้องต้นนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าสงสารน้องครับดูน้องก็หน้าตาอยู่ประมาณนี้ครับตัวเล็กด้วยครับตัวเล็กอยู่ใต้ท้องแม่นะครับเอ้านะครับอยู่ใต้ท้องแม่ครับน้องครับต้องบางทีเออไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมาเอาเต็มขึ้นดิเออทำเลย
ตัวเล็กเรากำลังจะมาช่วยนะครับช่วยกางเต็นท์กางอะไรให้น้องครับเพราะว่าผมก็สละเอาเต็นท์มาจากบ้านมาช่วยครับเพราะว่าเป็นห่วงน้องครับน้องยืนหลับอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าหนาวด้วยครับสั่นครับตัวสั่นครับตัวสั่นก็กำลังทำความช่วยเหลือน้องอยู่ครับตอนนี้ก็ฝากขอบคุณทุกสี่ทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจช่องของน้องครับดูเต็นท์ไหมมีลายน้ำตัวเล็กนะครับน้องก็ยังตัวเล็กครับเป็นตัวเมียครับตัวเมียชื่อน้องใบหยกนะครับน้องใบหยกแม่ชื่อใบเตยนะครับครับก็ผมมาทำคลอดเมื่อคืนนะครับผมมาทำคลอดเมื่อคืนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงถึงได้กินนมได้ครับผมก็มาพยายามมากับของให้ทานเพราะว่าเจ้าของช้างก็ไม่ค่อยรู้ครับไม่ค่อยมีคนช่วยครับผมก็สละเวลามาดูแลให้น้องให้ท่านได้เป็นชุดกับน้องก็อยู่นี่นะครับฝนตกครับเจ๊มากเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมกำลังจะช่วยเหลืออยู่ครับว่าจะทำอย่างไรกันดีกันมาอย่างกางเต็นท์ครับเอาเต็นท์มาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับที่ให้การติดตามรับชมในขณะนี้นะครับกางเต็นท์เลยกางเต็นท์เราเลิกที่กางเต็นท์ตรงตอนนี้ก็ทำการกางต้นกางเต็นท์ครับตอนนี้ก็กำลังมาช่วยเหลือน้องการกางเต็นท์อยู่ครับตอนนี้กำลังตกเลยครับฝนก็ตกเดี๋ยวก็น้องก็กำลังหัดฝึกดูดนมครับฝึกดูดนมโอ้ยก็สงสารเจ้าเนาะจะสบายจังไหนนี่ครับช้างน้อยที่กำลังคลอดลูกฝนตกครับเราก็มาช่วยกลางฝนครับเพื่อให้น้องได้พ้นจากความหนาวเหน็บครับหนาวหาไม้หาฟืนมากอไฟแล้วยังขึ้นน่ะกอไฟให้มันกอไฟมันมันบ่ฮ้อนี่ว่ากอข้างนอกนี่แล้วก็ให้ลมมันพัดไหลยุ่งไหลหยังสินะจ้ะเด้อที่มาช่วยเหลือจ้ะช่างเนาะฝนก็ตกเปียกจ่อยก็มีผู้ตัวก็หน่อยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อเผื่อมีคนเข้ามาช่วยเนาะก็ได้มีของทางนี้มีที่อยู่อาศัยนะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่มาช่วยกลางเส้นกลางอะไรน่ะจ้ะอยู่ไกลเท่าไรก็สูงมากเนาะซ้อมกอดก็มาช่วยเหลือขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่มีใจบุญช่วยเหลือจ้ะจ้าขอบคุณมากจ้าครับนี่คือเสียงของคุณยายลีซึ่งเป็นเจ้าของช้างนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาเต็นท์มากางให้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับไม่มีให้น้องไม่มีที่อยู่ครับก็กำลังเอาเต็นท์กางก่อนครับ